ขอไม่ให้ในสิ่งที่คือในส่วนของน้ำโขงเองมันเป็นพื้นที่เรียบๆก็จริงแต่ว่าพื้นข้างล่างมันจะมีตอค่ะมีตอที่พอกวาดมองไปแล้วมันจะสะดุดเนาะทีนี้พอเขาบนบานศาลกล่าวปุ๊บนี่ก็จะทำให้ชีวิตในการหาปลาของพวกเขาดำเนินไปตามปกตินะคะเดี๋ยวเข้าไปอีกข้อหนึ่งแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาตุลานี่ก็จะเป็นช่วงที่เป็นน้ำแดงนะคะคือน้ำโขงแต่ว่าทุกวันนี้ไม่แล้วค่ะไม่จำเพาะสิงหากันยาคือน้ำโขงจะขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้เนาะขึ้นได้ตลอดเวลาเลยค่ะจากที่หาดทรายที่สวยงามในส่วนของพื้นที่เองมีการค้าขายในวันสงกรานต์ลงไปแข่งรถแข่งเรือตอนนี้ไม่มีค่ะถ้าทุกคนไปก็คงผิดหวังนะคะเพราะว่าหาดทรายตอนนี้ไม่มีแล้วมีก็เหมือนไม่มีเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมเนาะมันเปลี่ยนไปเยอะแต่ก่อนเขาบอกว่าสิงหาถึงตุลากำหนดให้ใช้ตาข่าย10เซนขึ้นไปก็คือเขากำหนดขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้เป็นการที่ในหน้านั้นก็คุณต้องใช้ตาข่ายขนาดนี้นะเพื่อที่จะให้ปลาเข้ามามันจับได้ไม่ใช่ปลาเล็กอะค่ะแล้วก็การแบ่งเขตในการหาปลาระหว่างพื้นที่ของไทยลาวเนี่ยเขาแต่ก่อนเขาไม่ได้กำหนดเนาะแต่ว่าพอมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นก็จะพูดคุยกับพี่น้องที่เป็นส่วนของชาวประมงในฝั่งลาวนะคะมานั่งคุยกันว่าเรากำหนดพื้นที่ดีไหมในการหาปลาของพวกเราเองเพราะว่าลาวเองก็ข้ามมาหาในฝั่งไทยส่วนมากลาวเนี่ยจะมีวิธีการในการหาปลาที่ต่างกับบ้านเรามากที่เขาจะช็อตปลาค่ะคือเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะอนุรักษ์ไว้ทำไมนะคือเขาไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ช็อตปลาจะมีในส่วนของพวกที่เป็นเจ้านายอ่ะเจ้านายใหญ่เลยนะคะเอาเครื่องที่เป็นไฟฟ้าลงมาช็อตปลาตายละนาวเนาะในส่วนนั้นเองก็เรามีการคุยกันแล้วบอกว่าแบ่งพื้นที่เลยคุณจะช็อตคุณก็ไปช็อตในส่วนของคุณเลยไม่ต้องมาช็อตในส่วนของเรานะคะก็มีการคุยกันอย่างนี้ค่ะก็คือนอกจากว่าการศึกษาครั้งนี้นอกจากจะแบบศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องวิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่แล้วเนี่ยมันก็ยังนำไปสู่การเหมือนกับได้ข้อตกลงร่วมด้วยใช่ไหมคะว่าเราจะกำหนดวิธีการในการดูแลพื้นที่หาอยู่หากินของเรายังไงออกมาเป็นกฎเกณฑ์อย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะให้เหมือนกับทั้งพี่แตงเราน้องก้อค่ะช่วยมองว่าหลังจากการทำงานมา1ปีซึ่งพี่แตงเองก็บอกว่าทั้งทุกข์บ้างสุขบ้างน้องก้อเองก็เช่นกันเลยนะคะจริงๆถ้าให้มองแบบอาจจะประสบการณ์ส่วนตัวของทั้ง2คนเลยก็ได้นะคะว่าสิ่งที่ตัวเองได้ค้นพบจากการเนี้ยได้ทำงานร่วมกันมาปีนึงซึ่งจริงๆก็เป็นการทำงานของคนหลายวัยมากใช่ไหมคะจริงๆอีกวัยนึงที่ไม่ได้มาร่วมในเวทีนี้ก็คือชาวประมงซึ่งเป็นผู้รู้ในการทำให้ความรู้ตรงนี้กับแล้วพี่แตงเองก็เป็นเหมือนผู้เชื่อมต่อมายังสู่น้องก้อซึ่งก็เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนเนี่ยค่ะก็ทีก็อยากถามว่าประสบการณ์ตรงนี้ปีนึงที่ได้เรียนรู้ร่วมกันมาเนี่ยมันเกิดผลยังไงอาจจะทั้งในตัวเองหรือว่ากับในทีมของเราเองก็ได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นทีมของผู้ใหญ่ก็ทีมของเด็กด้วยเลยค่ะเชิญค่ะอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งทุกข์ทั้งสุขนะคะก็คือทั้งความทุกข์ความสุขมันปนกันไปอยู่แล้วค่ะเรามีความสุขในการทำงานอยู่แล้วเราชอบเนาะผลที่ออกมาหลายๆเรื่องทำให้เรามองว่าชีวิตเราทำให้คนอื่นเขาดีขึ้นนะเหมือนกับการได้ทำบุญนะคะได้ทำบุญในส่วนของเด็กๆเองเขาก็ได้ทำงานในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนเด็กๆมีความสุขในการทำงานนะคะทุกคนไม่ได้เคยบ่นเลยว่าให้น้าแตงพาลงพื้นที่ทำไมมันลำบากยากเข็นอย่างนี้ไปปล่อยเขาไว้แล้วก็พาเดินเลาะเพื่อที่จะหารายชื่อชาวประมงนะคะเด็กๆกับสนุกสนานในการทำงานแล้วตัวเองก็ได้เรียนรู้หลายๆเรื่องจากที่ไม่เคยรู้จักบ้านของตัวเองมาก่อนนะคะรู้จักว่าแค่นี้แต่ว่าได้สำรวจว่าบ้านของเราเนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจอยู่เยอะนะคะหอคำคำว่าหอคำประวัติศาสตร์ชุมชนคนหอคำเนี่ยตัวเราเองไม่เคยรู้เลยค่ะว่าหอคำมันมาจากไหนเขาบอกว่าคำว่าหอคำเนี่ยมันมาจากเชื้อพะวงในส่วนของฝั่งลาวนะคะพี่สนใจเรื่องนี้มากพี่อยากจะทำงานต่อพี่จะลองเสนอโครงการกับทางศูนย์ดูเนาะว่าจะยังไงอยากจะทำเรื่องนี้อยากรู้จริงๆค่ะในส่วนของท่านพระครูเองก็ท่านก็บอกว่า
ท่านมีองค์ความรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้วท่านเล่าให้ฟังในเวทีว่าที่จริงแล้วคนหอคำนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะแต่เป็นเชื้อของพระวงศ์ที่ข้ามมาจากฝั่งลาวนะคะเด็กๆก็กระตือรือร้นที่อยากจะรู้ว่าเชื้อพระวงศ์เนี่ยเขามาจากไหนแล้วทำไมต้องมาในส่วนของหอคำแล้วเรื่องที่มีก้อนทองคำสัมฤทธิ์หนัก500กิโลที่ไปประดิษฐานอยู่ในหอคำนะคะหอคำเนี่ยมันจะเป็นหอสูงๆที่เขาเพิ่งสร้างแต่คำว่าหอคำยังเรายังไม่รู้ว่ามาจากไหนเนาะแต่ว่าในส่วนของสถานที่เองก็คือมีหอที่เป็นก้อนทองคำที่สัมฤทธิ์ที่เขาเอาขึ้นไปไว้ค่ะขุดออกมาจากขุดขึ้นมาจากในส่วนของวัดที่โบราณนะคะขึ้นไปประดิษฐานไว้เรารู้แค่นั้นตอนนี้นะคะมันทำให้เรากระตือรือร้นอยากจะรู้จักบ้านตัวเองมากขึ้นนะคะนอกจากเรื่องชาวประมงแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกเรื่องเศรษฐกิจสวนยางตอนนี้เป็นยังไงเนาะชาวสวนยางใกล้จะตายแล้วตัวพี่เองนะคะเมื่อกี้พายุฤดูร้อนเข้าในส่วนของตำบลหอคำตำบลเดียวนะคะสวนยางตัวเองก็หมดไป200กว่าต้นนะคะก็คือจากที่มีที่ไร่ที่นาทำนาแต่ว่าทำไมต้องมาทำสวนยางจะกินยางหรือยังไงก็เคยคิดนะคะแต่ตอนนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะก็คือต้องปลูกใหม่ทั้งหมดเนาะในส่วนพี่เองรู้สึกอย่างนี้ค่ะก็เหมือนรู้สึกว่าเราอยากจะไปค้นหาเรื่องราวในบ้านของตัวเองต่อไปใช่ไหมคะค่ะทีนี้ในส่วนของน้องก้อบ้างล่ะคะเป็นยังไงบ้างในการทำงานมา1ปีความรู้สึกตั้งแต่วันแรกที่ตอนที่ไปถอดบทเรียนว่าตามมาพี่แตงชวนก็ชวนเพื่อนๆมารวมกลุ่มตอนแรกก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วมาจนถึงวันนี้นี่มันเป็นยังไงบ้างคะครับตั้งแต่ทำงานมา1ปีเนาะผมก็รู้สึกดีใจอะคือดีใจมากเลยแบบทั้งที่แบบตัวเองไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องปลาบ้างเรื่องประวัติหมู่บ้านของตัวเองบ้างคือตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพันปลามีอยู่1,300ชนิดแต่ณตอนนี้เหลือเพียง300กว่าชนิดคือไม่เคยรู้มาก่อนรู้ก็เป็นบางชนิดแต่ณตอนนี้ได้เข้ามาทำงานแบบเรารู้เกือบจะหมดแล้วรู้จักพันปลาเกือบหมดแล้วรู้จักพันปลาที่สูญหายไปและยังคงเหลืออยู่ณตอนนี้ครับคือหลังจากนี้ผมก็ยังไงอ่ะคือทำโครงการนี้เสร็จคือก็สนใจกับหอคำประวัติศาสตร์ของหอคำคืออยากจะทำต่อคือผมอยากจะทำต่อแบบให้มันเป็นหลักสูตรของชุมชนครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะขยายความนิดนึงก็คือว่าตอนที่ไปทำงานด้วยกันมาปีนึงค่ะก็คือความรู้ที่ได้ในเชิงวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เรื่องวิถีชีวิตของชาวประมงเนี่ยทางทีมน้องก้อเองแล้วก็เยาวชนหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียมีความคิดว่าอยากจะนำไปสู่เป็นหลักสูตรท้องถิ่นใช่ไหมคะแล้วก็เลยส่วนหนึ่งก็เลยเหมือนอยากจะหาข้อมูลหรือหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะผลักดันตรงนี้เข้าไปใช้เป็นเหมือนสอนในโรงเรียนอันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอนนี้ในพื้นที่ในโรงเรียนนี้มีการสอนเรื่องราวเหล่านี้ไปบ้างหรือยังคะก็ในส่วนของก้อเองเขาจบป.3ปีนี้นะคะแล้วก็ไปเรียนที่อื่นเนาะแต่ว่าในส่วนของหลักสูตรท้องถิ่นที่พวกเราเองคิดแล้วก็คิดแล้วก็คุยแต่ว่าตอนนี้คำว่าหลักสูตรท้องถิ่นมันต้องมีคนสอนนะคะคือมันต้องมีคนเข้าไปสอนเด็กๆเนาะชาวประมงเองเขาก็พร้อมนะตอนนี้นะก็เราจะคุยกันกับทางโรงเรียนว่าสอนต้องยังไงนะเวลาที่ให้สอนเนี่ยแล้วต้องคุยเรื่องอะไรบ้างคือมีแนวคิดที่จะทำอยู่แล้วแล้วก็จะคุยกันเป็นรูปร่างเป็นรูปแบบในการทำงานต่อไปอะค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำงานของโครงการที่บึงการค่ะซึ่งก็คือเป็นการทำงานที่ศึกษาความรู้แล้วนำความรู้นี้ไปเหมือนกับกำหนดกฎกติกาในการจัดการทรัพยากรหรือจัดการพื้นที่ในชุมชนตัวเองซึ่งจริงๆแล้วในกรณีของที่บึงการนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่พื้นที่เฉพาะตำบลหอคำอย่างเดียวแต่ก็เชื่อมโยงกับตำบลไข่สีซึ่งจริงเราก็ยังต้องเชื่อมโยงไปกับเครือข่ายอีกหลายๆจังหวัดที่มันเชื่อมโยงกันในริมแม่น้ำโขงนะคะซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นพื้นที่เป็นอาณาบริเวณที่กว้างขวางนะคะไม่สามารถ
ที่จะทำความเข้าใจเพียงแค่จุดใดจุดหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการของที่บึงการจึงเด่นในลักษณะของการทำงานในเชิงเครือข่ายและต้องเชื่อมโยงกับเพื่อนๆที่อยู่ในลำน้ำที่เชื่อมโยงกันยาวในภูมิภาคนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงนะคะก็คือในส่วนของเด็กๆที่ในส่วนของเครือข่ายเองนะคะเขาก็หลังจากมีการทำงานร่วมกันมาหลายๆครั้งเขาก็จะจัดค่ายเยาวชนนะคะซึ่งมีการรวมตัวกันของเด็กๆน้ำโขงทั้งหมดมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะกิจกรรมอะไรบ้างก็คือวาดรูปบ้างทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทั้งหมดนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำแล้วก็ป่านะคะทั้งผืนป่าด้วยในส่วนของชุมชนเขาเองอะค่ะก็มีการเปิด Facebook ร่วมกันนะคะก็คือชื่อว่าแม่น้ำโขงสายสำคัญเชื่อมสัมพันธ์วิถีชีวิตนะคะเด็กๆในส่วนของสุรินทร์ใช่ไหมคะหรือว่าภาคใต้สุรินทร์เนาะที่ขึ้นแสดงเมื่อคืนถ้าเกิดอยากจะรู้จักกับเด็กๆน้ำโขงนะคะก็เข้าไปได้น้ำโขงสายสำคัญเชื่อมสัมพันธ์วิถีชีวิตนะคะFacebook ตรงนี้ก็จะมีการนำเสนอภาพรวมของเด็กๆเยาวชนทั้งหมดนะคะทั้งเครือข่ายเลยพวกเขาทำอะไรบ้างวันนี้นะคะเขาจะคุยกันในนั้นถ้าใครอยากเข้าไปร่วมก็ได้นะคะแล้ว Facebook ส่วนตัวของแตงเองก็คือจินตนาเกสรสมบัตินะคะแอดเข้าไปเป็นเพื่อนได้เลยค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวพอดีว่าเรามีอีกโครงการนึงนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็ก่อนที่จะเปิดให้แลกเปลี่ยนพอดีเราเห็นว่าประเด็นค่อนข้างเชื่อมโยงกันก็คือพี่แตงก็ได้เกิดไว้แล้วว่าจริงๆศึกษาเรื่องคนริมน้ำก็ไม่ใช่มีแต่น้ำนะก็เชื่อมโยงกับป่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูในพื้นที่ป่ากันบ้างนะคะก็จะพาขึ้นไปที่เชียงใหม่ที่บ้านอาแยนะคะอำเภอพร้าวซึ่งศึกษาเรื่ององค์ความรู้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนะคะก็คงต้องถามก่อนแล้วกันนะคะว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้ทำไมจึงสนใจความรู้เรื่องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตรงนี้อะค่ะค่ะโทษทีนะคะพอดีพิธีกรเบลอไปนิดนึงก็เดี๋ยวจริงๆก็แนะนำจริงๆได้แนะนำทั้ง3ท่านไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องเรียนเชิญทั้ง3คนว่าใครจะเป็นคนบอกเล่าก่อนเรื่องที่มาที่ไปของโครงการนี้นะคะเชิญค่ะอายุยิ่งเดียวกันเอาชมมือมาหรอก็แปลว่าสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะขอแรงกำลังใจจากทุกคนในที่ประชุมนี้นะครับเพื่อที่จะส่งไปให้กับครอบครัวของบินลี่นะครับที่เมื่อวานของทางพี่น้องวางแม่วางได้นำเสนอนะครับที่แก่งกระจานนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่พี่น้องชนเผ่าหรือชาติพันธุ์คนที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักว่าคนชายขอบเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญอยู่เรื่องของการถูกละเมิดสิทธิ์นะครับก็คนที่พบเห็นแล้วก็เจอบิลลี่ครั้งสุดท้ายก็คือวันที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากชุมชนไปนะครับเห็นตอนออกไปแล้วก็ไม่กลับมาจนถึงวันนี้นะครับก็ประมาณ1เดือนเสร็จนะครับก็เขาก็ไปเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นประเด็นของชุมชนที่ถูกเผายุ้งฉางแล้วก็ไล่ถูกขับไล่นะครับไปให้ข้อมูลกับบุคคลสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการคลี่คลายคดีเสร็จแล้วก็ขากลับเนี่ยเขากลับไม่ถึงบ้านนะครับก็หายในระหว่างทางก็ทุกวันนี้ก็ขอแรงบันดาลใจจากทุกคนภาวนาว่าบินลี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็กลับไปหาครอบครัวนะครับซึ่งเขามีลูกอยู่5คนนะครับกับภรรยา1คนแล้วก็อายุเขาก็แค่อายุ31ปีนะครับซึ่งยังเป็นวัยกำลังสร้างครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องจากไปก็ภาระทั้งหมดก็จะอยู่ที่ภรรยาคนเดียวนะครับก็ขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่ให้บิลลี่หวังว่ามีชีวิตกลับมาเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากครับก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งค
ครับเมื่อกี้นี่อาจจะแปลกใจนะครับว่า3คนที่มาเนี่ยนามสกุลเหมือนกันหมดเลยจริงๆก็เป็นหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่มีตระกูลแลเชอร์เนี่ยเยอะนะครับก็เลยคณะทำงานก็จะมีแต่แลเชอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับครับอันนี้ก็คือตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับพวกผมเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชนะครับก็เลยจุดแรกเลยเป้าหมายแรกเลยที่ตั้งก็คือว่าเราอยากทำเพื่อที่เราอยากรู้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคนอื่นที่สนใจเราก็ให้เรียนรู้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เราได้เราก็จะเผยแพร่ให้กับคนอื่นด้วยอย่างแรกเลยที่เราได้เลยก็คือเรื่องของคำสุภาษิตที่คนในชุมชนใช้นะครับตอนเพาะปลูกเนี่ยเขาจะมีคำที่เขาคล้ายๆว่าขอพรไปด้วยเพราะว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดูแลด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าสังหลังที่ดูข้าเอ๋ก้าเช่นนี้เช่นที่เช่นเช่นนี้สี่ที่สี่เช่นนี้แย่ที่แย่เช่นนี้ก่อโรนีเออสี่เดคือหมายความว่าปลูกเมล็ดพันธุ์แค่หนึ่งหลุมนะครับก็ให้ได้ผลผลิตให้ได้อันนี้เขาจะเปรียบเทียบเรื่องของพวกเป็นถาวเป็นตังกวาเป็นอะไรเงี้ยนะครับเป็นไม้เป็นพืชผลที่เหมือนคล้ายๆเป็นผลไม้ของอาขาเงี้ยครับก็ให้ขยายเท่า12หลุมนะครับแล้วก็1หลุมเนี่ยให้เขาขอแค่ว่า1หลุมเนี่ยให้ได้12ลูกแล้วก็1ลูกเนี่ยให้ได้12ซีดที่เวลาเราผ่าเหมือนผ่าแตงโมครับแล้วก็1ผ่า1ซีดเนี่ยก็ให้พอกิน12คำครับก็เขาบอกว่าเขาขอแค่นี้ก็ถ้าได้อย่างนี้ทุกหลุมเลยเนี่ยก็กินไม่หมดแน่นอนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับก็อันนี้คือภาพตรงนี้ก็จะเป็นภาพชุมชนนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือภาพปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับก็คิดว่าชุมชนบนพื้นที่สูงเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีธรรมชาติหรือต้นไม้หรือป่าเนี่ยอยู่ล้อมรอบชุมชนนะครับเพื่อให้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นร่มเงาให้กับชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของการต้านทานเรื่องของลมแรงพายุต่างๆนะครับเพราะต้นไม้เนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันให้ไม่ให้กระทบต่อชุมชนมากนักนะครับก็เราก็ใช้ชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชของชนเผ่าอาคานะครับก็มุ่งไปที่ชุมชนบ้านอาแยนะครับก็ผมอาจจะเท้าความนิดนึงเรื่องของข้อมูลประวัติของอาคานะครับก็อาคาเนี่ยถิ่นฐานหรือถิ่นกำเนิดเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก็จะอยู่ในเขตมณฑลยูนนานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเขต12ปันนานะครับแต่เดิมก็จะอยู่ไม่ถึงยูนนานแต่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองขุนหมิงนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ได้อพยพลงมาอยู่ทางตอนใต้จาก12ปันนาแล้วก็มากระจายอยู่พม่าเวียดไทยเราเวียดนามนะครับ4ประเทศซึ่งอันนี้ก็ตอนนี้อาคาเนี่ยจะกระจายอยู่2ฝั่งลุ่มน้ำโขงนะครับแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เนี่ยเขาอันนี้ก็ประมาณการนะครับว่าประมาณ120ปีเท่านั้นเองนะครับที่พี่น้องอาคาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยที่เรามีข้อมูลอยู่ณตอนนี้นะครับก็มีกระจายอยู่7จังหวัดภาคเหนือก็ใน7จังหวัดภาคเหนือเนี่ยก็จะมีอาคาอยู่ประมาณ70,000กว่าคนนะครับแล้วก็ใน70,000กว่าคนเนี่ยจะมี8กลุ่มของอาคานะครับจะมีกลุ่มย่อยอีก8กลุ่มเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชาวอาคาที่มีทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยมีอาคาจะมีอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนเท่านั้นเองนะครับที่เรามีข้อมูลอยู่ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็พอเข้ามาอยู่ในประเทศไทย120ปีเนี่ยเท่าที่ได้ข้อมูลเนี่ยบ้านอาแยเนี่ยมาอยู่ที่ณที่อยู่ปัจจุบันเนี่ย
เมื่อปี2523เองนะครับก็ก่อนแต่เขาบอกว่าก่อนมาอยู่เนี่ยก็อยู่ที่ดอยมะสะลองนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ข้อมูลลึกไปถึงว่าเข้ามาอยู่ที่แม่สะลองในเมื่อไหร่เพราะว่าผู้รู้ก็จำไม่ได้นะครับก็บ้านนายแยก็เป็นก็มีปัญหาไม่ต่างจากที่อื่นมากนักเท่าไหร่นะครับก็ยังอยู่ในเขตอุทยานศรีลังกาแล้วก็เป็นหมู่บ้านบริวารนะครับก็ไม่มีตำแหน่งหรือไม่มีบทบาทในทางการปกครองทางระบบนะครับก็ยังเป็นชุมชนอันนี้นะครับก็สถานการณ์เนาะผมคิดว่าหลายที่ก็คงจะเจอเหมือนกันนะครับก็เรื่องของตอนหลังเนี่ยชุมชนบ้านอาแยเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการได้รับการส่งเสริมการพัฒนาที่เข้ามาจากภายนอกทำให้ชุมชนเนี่ยวิถีการผลิตวิธีการพึ่งพาเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปพืชของเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพดก็เข้าไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงทำให้ฤดูกาลเนี่ยมันไม่ตรงกับองค์ความรู้ที่เขามีอยู่ทำให้เขาต้องปรับตัวไม่พอต้องปรับพืชด้วยนะครับทำให้พืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยบางอย่างเขาก็เริ่มจะปล่อยวางเริ่มจะไม่พอปลูกกันเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาของคนรุ่นใหม่เนี่ยทำให้เข้าไปอยู่ในชุมชนมากขึ้นแล้วก็เน้นความสะดวกมากขึ้นเนี่ยทำให้พอกลับไปชุมชนก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นว่าการลุกลานของพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยที่อาแยนี่ณตอนนี้จะเป็นข้าวโพดเป็นหลักนะครับพืชอื่นนี่ยังไม่ค่อยมีก็จะเห็นว่าการเข้าไปของข้าวโพดนี่ก็การให้ได้เงินหรือปริมาณที่เยอะเนี่ยมันก็ต้องอาศัยพื้นที่กว้างนะครับอันดับแรกอันที่สองก็คือว่าการทำพื้นที่กว้างเนี่ยต้องใช้แรงงานคนอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องพึ่งพาเรื่องของอะไรครับเรื่องของสารเคมีนะครับสารเคมีเช่นยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็ปุ๋ยนะฮะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยการพ่นยาเนี่ยก็ใช้แบกแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ไหวครับก็ต้องซื้อเครื่องมาอีกเครื่องยนต์ใช้พ่นนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องพึ่งน้ำมันอะไรอย่างงี้ค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นเลยแล้วพอพ่นเนี่ยทำให้พืชที่ปลูกแซมหรือพืชพันธุ์ท้องถิ่นเนี่ยต้านไม่ได้ครับก็ตายครับปลูกก็ตายก็ไม่ได้กินสุดท้ายก็คือสูญหายไปเรื่อยๆนะฮะก็เลยอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ละปีก็ไม่เท่ากันอีกนะครับก็ส่งผลให้ว่าบางช่วงที่เขาพอปลูกเนี่ยปลูกขึ้นมาปุ๊บพอฝนตกแรงๆหรือลมแรงๆหนาวจัดอย่างเงี้ยก็ทำให้พืชเหล่านั้นก็ไม่ได้ผลผลิตที่พอกินอย่างเงี้ยนะครับก็สุดท้ายก็ต้องหันไปพึ่งพาตลาดอยู่ดีถึงแม้ว่าคนที่เคยไปจะรู้ว่ามันใกล้หรือไกลเขาก็ยังต้องลงไปซื้อพืชผักจากข้างล่างอีกอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีผักตุนไว้ในรูปแบบอื่นแห้งหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ดองไว้ก็แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมีแต่น้อยไม่พอกินครับก็ต้องไปพึ่งข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าเห็นว่าเอ๊ะแล้วสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงแล้วก็เราจะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงหัวใจของมันแล้วก็เห็นคุณค่าของมันเพราะว่าเพื่อนใหม่เราต้องอาศัยปุ๋ยเคมีอาศัยปัจจัยจากภายนอกแล้วก็เมล็ดพันธุ์ก็เก็บไม่ได้อีกแต่พืชที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ปลูกให้ตรงตามจุดหรือตรงตามความเหมาะสมของมันเราก็มีกินตลอดทั้งปีในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เฉยๆอย่างเงี้ยนะครับตัวรวมถึงตัวพวกผมด้วยก็เลยคิดว่าจะลองศึกษาดูแล้วก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสเห็นของพี่น้องปกยอนะครับเขาจะก้าวหน้าในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องไร่หมุนเวียนแล้วก็การรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชผมอยู่ในเมืองเขาผมก็มีโอกาสได้เห็นเขาเอาเมล็ดพันธุ์ตัวอย่างมา
เอาชื่อมาเอาอะไรมาให้ดูแล้วเขามีโอกาสได้เรียนรู้ผมก็เลยไปศึกษาดูชวนพี่อาบอเนี่ยศึกษาตัวเมล็ดพันธุ์นะครับตอนนั้นเราทำได้แค่70กว่าชนิดเองแล้วก็ได้แค่ว่ามีคุณสมบัติเรื่องของการกินเนี่ยอะไรบ้างแค่นั้นนะครับเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอที่จะทำให้คนรุ่นใหม่นำไปใช้ต่อได้กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมก็เคยศึกษาเรื่องของการทำไร่หมุนเวียนของอาขาที่อาเยเหมือนกันนะครับก็จะเห็นภาพว่าในรูปแบบไร่หมุนเวียนในรูปแบบของอาขาเนี่ยมันก็แตกต่างจากพี่น้องปากกยอจริงแต่ว่าการเวียนหรือการหมุนเวียนพื้นที่หรือการใช้พื้นที่ก็ไม่ต่างกันมากนะเพราะเราก็เน้นให้พื้นที่เนี่ยปรับสภาพเองเป็นหลักเงี้ยนะครับก็สนใจก็เลยกลับมาชวนอีกว่าเราจะทำอะไรสักอย่างกันไหมเพื่อที่จะให้เมล็ดพันธุ์เราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเก็บตัวเมล็ดพันธุ์ได้แต่ว่าขอให้ชื่อเนี่ยยังอยู่มีชื่ออยู่ศึกษาชื่อให้ได้ก่อนแล้วก็วิธีการของมันนะครับก็เลยคุยกันแล้วก็มาทำนะครับก็เลยคิดว่าตั้งวัตถุประสงค์แค่สองข้อเองนะครับก็หัวใจแรกแล้วก็คือรวบรวมนะฮะรวบรวมตัวเมล็ดพันธุ์แล้วก็องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นการพัฒนาการของมันด้วยครับแล้วก็ภูมิอากาศเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่มันส่งผลยังไงต่อเมล็ดพันธุ์พืชในของท้องถิ่นนะครับก็ข้อที่2เนี่ยพัฒนาศักยภาพกับวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยอันเนี้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังมากนะเพราะว่าผู้รับและผู้ถ่ายทอดเราเองก็ยังเป็นชาวบ้านแล้วก็ยังนี่แต่ว่าเราคิดว่าอาจจะมีเครื่องมือจากข้างนอกบางตัวบางชิ้นบางอันเล็กๆน้อยๆที่มาช่วยให้เราได้กระบวนการแล้วก็ไปใช้กับสิ่งอื่นได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็คาดมาและสุดท้ายเราก็ใช้รูปแบบนี้ไปนะครับก็กระบวนการทำงานก็อย่างแรกเลยเรื่องการติดต่อสื่อสารหรือติดต่อประสานงานนะครับเป็นอุปสรรคมากนะครับเพราะว่าที่ชุมชนเนี่ยไม่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์นะครับไม่มีไฟฟ้านะครับถนนก็เป็นถนนดินแดงนะครับหน้าฝนเนี่ยโคตรลำบากขอโทษนะสุดๆเพราะแล้วก็คืออย่างนี้ครับว่ามันไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้ว่าทีมงานเนี่ยทีมงานจะอยู่ในชุมชนแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าออกอยู่ชุมชนบ้างอยู่ในเมืองบ้างแล้วก็ต้องคอยติดต่อสื่อสารกับทางศูนย์ด้วยนะฮะก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งติดต่อทั้งศูนย์หรือศูนย์ติดต่อผมเนี่ยอาจจะง่ายอยู่นะครับแต่ผมติดต่อกับทางชุมชนเนี่ยยากหน่อยเดินทางก็ลำบากอะไรเงี้ยนะครับจนทำให้พอเริ่มทำงานปั๊บเลยเนี่ยทีมงานก็เกิดการเปลี่ยนใจเองนะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงเปลี่ยนใจว่าคือเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในโครงการว่าจะต้องลงเปิดบัญชีของธนาคารด้วยนะครับแล้วก็พอศูนย์อนุมัติปุ๊บไม่เอาแล้วจะไปเปิดบัญชีก็ไม่ไปอ้าวอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ครับก็ต้องทำเรื่องใหม่ก็ทำให้โครงการดำเนินงานล่าช้าเข้าไปอีกนะครับก็ทีมงานก็คุยกันว่าอย่างนี้ก็เอาใครเข้ามาดีเพราะว่ามันเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่อ่านออกเขียนได้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับมันจำกัดคนด้วยเนาะจำกัดคนด้วยจำกัดอันนี้ด้วยก็เลยทำให้เราใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนการติดต่อประสานงานคนทำงานเนี่ยในช่วงเวลาปกติก็ได้เพราะว่าคนที่อยู่ในชุมชนก็จะเราก็จะเป็นคนออกไปหาที่มีจุดมีสัญญาณนะครับครับก็เราก็จะมีการประชุมประจำเดือนนะครับทุก2เดือนแต่ว่าในทางปฏิบัติเราไม่ทุก2เดือนครับ